มือนลงมือกับเขาเหมือนแล้วมันไม่ใช่หรอกแล้วยิ่งคือจะเอาตังค์คนอื่นมาเล่นเงี้ยหรือยืมใครมาเล่นเงี้ยมันยิ่งเสียเข้าใจปะ
Thank you.
ต้องบอกว่าก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรแบบแปลกใหม่ที่ท้าทายนะคะใช่แล้วก็มีความกดดันนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจหัวอกคนไม่โค้ชละค่ะนะคะก็แล้วก็ต้องขอบคุณทีมนะคะที่ให้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆที่มาเป็นโค้ชแบบนี้เนื่องจากว่าแบบเขาใช้น้องนะคะส่วนใหญ่แบบอยากให้น้องได้ประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีไปอีกแบบนึงค่ะแมตช์แรกก็ดีนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยที่แบบช่วยกันนะคะแล้วผ่านไปได้ถึงแม้ช่วงแรกเราจะแบบติดๆขัดๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องสามารถดึงตัวเองกลับมาได้ก็ถือว่าทำได้ตามเป้าค่ะขอบคุณค่ะในช่วงแรกหนูมองจากข้างนอกหนูว่าความมั่นใจของคนแบบคนที่ลงไปอะค่ะมันเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยอันชุดเนี้ยคือเหมือนเพิ่งได้มาแข่งเป็นเด็กๆในอะคาเดมี่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบได้เพิ่งได้เจอสนามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างความมั่นใจก็ยังอาจจะยังไม่มาอะไรเงี้ยค่ะพอเซต2ในช่วงบอลแรกที่มันไม่เข้าอะค่ะเซต2เซต3บอลแรกที่มันไม่เข้ามันค่อนข้างที่จะเล่นยากเพราะว่าเขาเหนียวเราเล่นโครงสร้างเราตีโครงสร้างไปนะมันไม่ค่อยตายเท่าไหร่แต่ว่าพอบอลแรกเราเข้าแล้วเราได้ลุกได้สั้นลุกอะค่ะมันเราก็เลยเล่นง่ายขึ้นก็มาปรับเอาหน้างานวันนี้เลยค่ะยังไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยก็จะเล่นให้เต็มที่ค่ะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเราจะพยายามสู้ให้ถึงที่สุด